แต่เรื่องนี้ยังไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะคู่รักคูเฮซอนกับตัวสามีอันแจฮยอนยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบมีเรื่องอัปเดตกันทุกวันเลยนะไม่ยอมหย่าออแต่วันนี้เขามาบอกสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ยอมหย่าเยังคงมีประเด็นขึ้นพาดหัวเป็นรายวันสำหรับคูเฮียซอนนะคะนางเอกซีรีส์ F4 เกาหลีที่เมื่อคืนนี้โพสต์ถึงเหตุผลที่เธอไม่สามารถหย่าขาดจากอันแจฮยอนสามีรุ่นน้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาเอาใจออกห่างจนหลายคนมองว่าเธอเป็นคนออกมาแฉแต่ดันเป็นคนไม่ยอมหย่าซะเองเรื่องนี้นะคะนางเอกคนดังที่เพิ่งประกาศลาวงการอย่างไม่มีกำหนดเนี่ยเธอก็ออกมาบอกว่าเป็นเพราะฝ่ายชายขู่ว่าจะหย่าและจะเอาตัวอันจูแมวที่อยู่กับเธอมาเป็นเวลานานเนี่ยเอาไปกับเขาด้วยทั้งที่ตัวเขาเนี่ยแม้กระทั่งทำความสะอาดอึแมวสักครั้งก็ไม่เคยทำแต่ล่าสุดโพสต์นี้ก็ถูกลบไปแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดนะครับกับรายงาน Exclusive ของทาง Dispatch นะครับสื่อจอมแฉเนี่ยแหละก็ระบุว่าหลังจากการตรวจสอบทางนิติเวชก็พบข้อความแชทเนี่ยนะครับที่ทางฝ่ายหญิงเนี่ยโพสต์แชร์เป็นหลักฐานว่าฝ่ายชายเนี่ยคุยกับสาวอื่นอันนั้นไม่ใช่ของจริงนะครับแต่เรื่องนี้ยังไงต่อนะครับน้องหญิงครับคือครูเฮซอนเนี่ยก็ออกมาโพสต์เลยว่าเนี่ยผลตรวจทางนิติเวชจะเชื่อถือได้ไหมเพราะว่าคนนึงเนี่ยเปลี่ยนโทรศัพท์3ครั้งแบบนี้เนี่ยมันจะเชื่อถือได้หรือเปล่าแต่ถ้าถามเธอถึงเหตุผลที่ต้องการหย่าเอาตรงๆเลยก็คือเรื่องชู้สาวเพราะมีข่าวเข้าหูมาตลอดว่าสามีอ่ะที่ไม่เคยส่งข้อความหรือโทรหาเธอเลยอ้างตลอดว่างานยุ่งแต่กลับมีความสุขเวลาส่งข้อความหานักแสดงสาวคนที่ถ่ายซีรีส์ด้วยกันแล้วก็มีข่าวว่าคิดกันเกินกว่าเพื่อนร่วมงานซึ่งก็ทำให้เธอเจ็บปวดมากแล้วก็อยากจะถอยออกมานอกจากนี้นะครับเธอก็ยังได้พบหลักฐานในคอมพิวเตอร์หลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยนะฮะแต่งงานกับเขาเป็นที่เรียบร้อยเลยพบภาพของฝ่ายชายกำลังนั่งกินของว่างยามดึกกับนักแสดงหญิงอยู่คนหนึ่งในโรงแรมและที่สำคัญไม่ได้กินของว่างธรรมดานะคุณไอชุดที่เขาใส่เนี่ยเป็นชุดคลุมอาบน้ำนะฮะซึ่งฝ่ายหญิงบอกอันนี้แหละเป็นหลักฐานได้เลยนะครับอ่ะสำหรับฝ่ายชายอันแจยอนตอนนี้นะครับก็มีข่าวว่าตอนนี้กลับไปถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่แล้วล่ะนะครับที่มีชื่อว่า People with Flow นะครับก็ People with Flaws นะครับแล้วก็ยังมีข่าวก็ยังบอกอีกบอกว่าเนี่ยผู้ชายเนี่ยอ้วนขึ้นนะคือตัวใหญ่ขนาดแบบเกือบจำไม่ได้อะคุณแล้วชาวเน็ตก็มีการคอมเมนต์ด้วยนะฮะเขาบอกโอ้โหข่าวเช้าเยอะขนาดนี้เนี่ยซีรีส์ใหม่รับรองทำสถิติเรตติ้งตกเลี่ยราดแน่นอนเขาบอกกันอย่างนี้ฮะโหน้องแมวเป็นคุณนี่คุณทำไงเอาจริงถ้าเกิดสวดเสร็จปุ๊บฝ่ายชายบอกถ้าเกิดเดี๋ยวเอาหมาไปเลยถ้าไม่หย่าเอ้ยถ้าหย่าจะเอาหมาไปถ้าอยากหย่าก็ห้ามเอาหมาไปนี่ใช่ไหมโอเคครับพี่ ไม่งั้นก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้แหละอยู่อีกหนังยักษ์ไปอย่างนี้เลยใช่ถูก ทุกวันนี้หมาก็เลยอยู่กับเรา เล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่า